การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าดันในหุ่นจะมาอยู่ที่นี่แล้วมันสร้างกำลังร้องให้ด้วยความดีใจทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ทรงมีพระเกษมสำราญเรารักในหลวงนะฮะก็คือความหมายราโยกิโตนั่นเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวรัญสุดาการุณยทัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในจังหวัดนราธิวาสที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับในภาคใต้เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรได้อย่างทั่วถึงและในวันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณศิลดารามั่นหรือวันฮูเซนอับดุลเลาะห์มานผู้ที่ถวายงานในการจัดสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้พวกเราได้ทราบกันค่ะพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสบริเวณชายทะเลเชิงเขาตันหยงทางทิศตะวันออกซึ่งในปีพ.ศ. 2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสำรวจพื้นที่โดยทั่วไปของเขาตันหยงและทรงมีพระราชดำริว่าจะสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศบริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันออกจนเมื่อประชาชนเจ้าของที่ดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับทราบดังนั้นก็พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินของตนเองเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในการเสด็จพระดำเนินของพระองค์ท่านในปี15ตัวแทนในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเนี่ยจะมีอยู่3ท่านคนที่กล่าวรายงานถวายรายงานนี่ก็คือคุณสดีซอคนที่2คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเซงเจมะคนที่3เป็นอิหม่ามนะครับคนที่3นายหะยีนาหวันลอตันหยงพระตำหนักทักษิณราชนิเวศถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2516โดยมีหม่อมหลวงสันธยาอิสระเสนาเป็นผู้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นทรงปัญญาสมัยใหม่อันเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมของชาวภาคใต้ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ออกแบบรูปทรงอาคารที่มีความประสานกลมกลืนกับอาคารบ้านเรือนแบบท้องถิ่นที่มีอยู่แต่เดิมในพื้นที่และจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้นี่เองก็ได้เกิดโครงการพระราชดำริต่างๆขึ้นมากมายทั้งนี้ก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพให้ราษฎรของพระองค์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมการเสด็จครั้งแรกๆนะครับของพระองค์ท่านเนี่ยจะแปลกกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกคือท่านจะเสด็จในหมู่บ้านจะเสด็จพระดำเนินมาบางทีมาเงียบๆมารถแลนด์โรเวอร์คันเก่าๆครับพระองค์ท่านจะเลี่ยงจากตามหมายกำหนดการและท่านจะเสด็จไปลำพังด้วยพระองค์เองเพื่อไปสัมผัสวิถีชีวิตไปสัมผัสพื้นที่จริงในการเรียนรู้รับทราบปัญหาจากชาวบ้านจริงๆส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นการพบปะด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเสด็จแปรพระราชฐานแต่บางคนบอกว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านนะก็ตามความเข้าใจของชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นบ้านของท่านแต่จริงๆแล้วเป็นฐานปฏิบัติการ
สถานที่ทำงานของพระองค์ท่านในการที่จะทำความใกล้ชิดกับประชาชนจะใกล้ชิดกับประสงค์นิกรของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดจะได้รับรู้รับทราบปัญหาอย่างแท้จริงการทรงงานของในหลวงกับราชินีเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็โดยเฉพาะในหลวงเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยท่านจะอยู่ในพื้นที่ตรงไหนที่ท่านอยากจะเสด็จไปท่านไปให้ถึงทุกตารางนิ้วที่ท่านอยากไปพระองค์ท่านทรงไม่ถือพระองค์ในการที่จะมาเยี่ยมเยียนมาพบปะรับทราบความทุกข์ร้อนแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยพระองค์เองครับด้วยพื้นที่ห่างไกลและการคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นปัจจุบันจึงเป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินแต่เมื่อทราบว่าจะมีการสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นในพื้นที่ก็ทำให้ประชาชนรู้สึกกังวลใจว่าตนเองจะปฏิบัติตนอย่างไรและด้วยเหตุนี้เองทางสำนักพระราชวังจึงได้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปชี้แจงพร้อมกับทำหน้าที่ประสานงานในการจัดสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและบุคคลนั้นก็คือสินดารามันหรือวันฮูเซนอับดุลเราะมานซึ่งดำรงตำแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมอยู่ในขณะนั้นเท่าที่จำได้ในเรื่องของกระบวนการนะฮะอย่างท่านดาโต๊ะสินดารามันเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการสร้างความเข้าใจก็นานพอสมควรครับนานหลายเดือนหลายรอบเพราะชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้ว่าท่านมาทำไมทรงสร้างทำไมพอรู้ถึงในเรื่องของเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านนะมีเจ้าหน้าที่บางท่านก็อธิบายฟังว่าถ้าท่านมาอยู่แล้วเนี่ยความเจริญมันก็จะเข้ามาก็สิ่งสำคัญคือมาไม่ได้มาเฉพาะเจาะจงคนที่นี่เพียงแห่งเดียวจะมีประโยชน์ต่อคนทั้งจังหวัดและทั้งประเทศท่านราชเลขาคุณพิพเพิ่มไกรเลิกมากับเพื่อนเขาที่เป็นธนาคารผู้จัดการธนาคารนครหลวงนราธิวาสเรียนให้ทราบว่าผมนำท่านราชเลขาคุณพิพเพิ่มไกรเลิกมาหาดาโตในหลวงจะมาสร้างตำหนักที่เขาตินหยงผมก็ดีใจแล้วท่านนี้บอกว่าแล้วผมบอกว่าแล้วท่านผู้ว่าทราบหรือยังครับท่านบอกว่ายังมาหาดาโต๊ะก่อนคุณพิพเพิ่มไกรเลิกมาหาดาโต๊ะก่อนแล้วบอกผมแล้วก็ไปหาท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้ว่ามาหาผมว่าวัวจะไปกรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์อีก2วัน3วันกลับมาแล้วเราจะได้คุยกันพอท่านกลับมาแล้วท่านเชิญผมไปที่บริเวณมัสยิดใกล้ๆเขาตะหยงนั่นแหละมาคุยให้ฟังแล้วก็เชิญผมเป็นลั่นแปลด้วยมีคนมาฟังประมาณ 3-400 คนชาวบ้านเนี่ยมาร้องให้เป็นแถวเลยว่าได้ในหุ่นจะมาอยู่ที่นี่แล้วมาสร้างตำหนักร้องให้ด้วยความดีใจชมค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศบ้านของพ่อแห่งแผ่นดินณชายแดนใต้ค่ะและในช่วงหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณสินดารามันและเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงได้ถูกคัดเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระตำหนักแห่งนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินไว้ในแผ่นดินคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับประวัติและชีวิตครอบครัวของคุณสินดารามันพร้อมไปรับฟังเรื่องราวความประทับใจของประสบนิกรคนหนึ่งที่มีโอกาสถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะผมเรียนที่เต้นโรงเรียนอำนวยสินฝั่งทน
แล้วก็มาพอเรียนกฎหมายก็อยู่ประทินจักรวังบุรพาณตอนนี้แกเมื่อก่อนแกก็ไปเรียนที่กรุงเทพก่อนไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาก็มาเป็นเสมียนเป็นเสมียนก่อนพอเป็นเสมียนเสร็จแล้วก็แกก็ไปเรียนขอไปเรียนต่อที่เมกะ2ปีแล้วก็กลับมาพอดีเขารับสมัครเป็นนัตโตแกก็เลือกได้ที่1ก็เป็นนัตโตมา30ปีพ่อจะเป็นคนที่มีสัมพันธ์ดีกับคนจะเข้าถึงกับคนเลยทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนพ่อจะเข้าถึงหมดแล้วก็จะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่เสียสละต่อสังคมทำงานก็เพื่อสังคมสังคมของแกก็คือจะมาก่อนผมจำความได้ผมยังเล็กๆอยู่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็ปี2519ซึ่งเราได้ย้ายมาจากบ้านเก่ามาอยู่ที่นี่ก็แกก็ไม่หยุดเป็นคนที่ขยันมีอะไรทำกวาดเก็บมาตลอดถางหญ้าทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็ที่ได้ทำเพราะว่าแกบอกว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อที่จะผ่อนคลายแกก็อันไหนที่ทำให้บริเวณบ้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยซึ่งเป็นนิสัยแกโดยส่วนตัวทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ห้ามก็ไม่ฟังก็ยังทำอยู่เพราะเราเป็นห่วงสุขภาพท่านเพราะอายุก็มากแล้วตอนนี้ท่านก็อายุ89แล้วนะคะก็เริ่มจะจำอะไรไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามานะคะตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องไตก็จะดูแลเรื่องอาหารนะคะค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนปรุงเองจะไม่ค่อยซื้อข้างนอกมาทานค่ะเพราะว่าต้องดูแลต้องควบคุมนิดนึงจะงดเค็มงดอะไรตามที่หมอแนะนำมาค่ะท่านจะปลูกฝังให้ลูกๆนะคะอย่างแรกเลยคือต้องมีจิตสาธารณะก่อนเรื่องจิตสาธารณะเนี่ยจะโดนปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยคือจะทำอะไรนี่ต้องเห็นแก่ส่วนรวมก่อนค่ะพอโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆก็ลูกๆทุกคนก็จะดำเนินตามรอยท่านตลอดทุกอย่างท่านจะเป็นแบบอย่างในเรื่องการทำงานอย่างการทำงานอย่างเงี้ยเรื่องทำงานเรื่องสุจริตเวลาพระองค์ท่านเสด็จมาก็พ่อก็จะพาที่ไปรับเสด็จไปส่งเสด็จตลอดตอนนั้นก็อยู่ประมาณป.1 ป.2 อย่างเงี้ยค่ะก็จะพาไปด้วยตลอดนะคะช่วงหนึ่งของชีวิตของท่านนะฮะท่านได้มีโอกาสถวายงานให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะตอนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แปลพระราชฐานมาถึงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเรื่องนี้นำความปลาบปลื้มปิติยินดีกับชาวนราธิวาสเป็นล้นพ้นนะเราถือว่าเมืองนราธิวาสเป็นเมืองที่โชคดีครับที่ได้มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะท่านตะโต้เล่าให้ผมฟังตลอดว่าบ้านเมืองเรานั้นโชคดีนะฮะโชคดีในเรื่องที่ตั้งแล้วเพราะว่าบ้านเมืองเรานั้นตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกที่เป็นแม่น้ำท่านเคยเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะฮะวันหนึ่งท่านตะโต้มาบอกหลานๆลูกๆว่าในหลวงท่านจะมาประทับแรมที่นี่ทุกปีนะฮะทุกคนก็ดีใจน้ำตาไหลนะครับนอกจากการได้มีโอกาสถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงที่พระองค์ทรงแปรพระราชฐานมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วดาโต๊ะศิลป์ดารามันยังได้มีโอกาสถวายงานในเรื่องของการเป็นล่ามให้แก่พระองค์ท่านแม้จะไม่ใช่ล่ามที่เป็นทางการนักแต่นั่นก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวดารามันเป็นอย่างมากมีราชเลขามาหาท่านแล้วก็ราชเลขากับผู้จัดการธนาคารนครหลวงมาบอกกับท่านว่าจะสร้างตำหนักแล้วก็จะให้ท่านไปดูแล้วก็ให้ไปคุยกับชาวบ้านเป็นล่ามให้กับชาวบ้านว่าเราจะกำลังจะทำอะไรกันอยู่กำลังจะทำอะไรท่านก็บอกว่าท่านนั้นภูมิใจมากแล้วทั้งตกใจแล้วก็ทั้งดีใจที่จะมีตำหนักมาสร้างที่นี่เนื่องจากว่าภาษานะฮะ
ที่คนใช้นะคนท้องถิ่นนราธิวาสใช้เนี่ยก็เป็นภาษามลายูนะฮะแล้วก็ค่าราชบริการที่ตามเสด็จมานะฮะก็จะใช้ภาษาไทยนะฮะฉะนั้นการสื่อสารในเรื่องของภาษาก็จำเป็นที่จะต้องแปลนะฮะบางทีก็ต้องแปลคำต่อคำบางทีก็ต้องถวายพูดในเรื่องที่ชาวบ้านได้ชี้แจงนะฮะให้ทราบนะฮะอย่างนี้ท่านตาโต้ที่เคยติดตามได้อธิบายเรื่องราวต่างๆที่ชาวบ้านข้องใจหรือชาวบ้านอยากจะสื่อสารให้ทางราชการนะฮะณวันนี้นะฮะงานที่พระองค์ท่านได้ทำให้กรุงราชที่ว่านั้นโครงการราชดำรินั้นเป็นร้อยโครงการนะครับเกี่ยวกับชลประทานนะครับซึ่งยังประโยชน์กับชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับไปเป็นล่ามให้ก็ตอนที่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต้องเข้าไปพบกับประชาชนเพื่อที่จะไปพูดคุยเรื่องที่ว่าจะสร้างพระตำหนักนะคะแล้วก็ท่านก็จะสื่อสารกับชาวบ้านไม่ได้นะคะก็พาพ่อไปแล้วพ่อก็จะเป็นล่ามต่อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็เลยเข้าใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับท่านด้วยก็เลยว่าง่ายต่อการสื่อสารง่ายต่อการดำเนินงานตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่เป็นเพียงเรื่องราวความประทับใจบางส่วนของครอบครัวดารามั่นค่ะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการถวายงานรับใช้พระองค์ท่านค่ะแต่ความภาคภูมิใจของคุณศิลป์ดารามั่นไม่ได้มีแค่ความทรงจำเท่านั้นค่ะแต่ยังถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานผ่านการเล่าเรื่องและการบันทึกเรื่องราวด้วยการเขียนไดอารี่อีกด้วยค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นกลับมารับชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะจะรึกไว้ในแผ่นดินควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินคุณผู้ชมคะในการถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสิงห์ดารามั่นเป็นอย่างมากค่ะและความภาคภูมิใจนี้เองค่ะทำให้เขาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวหนังสือโดยการจดบันทึกเรื่องราวทุกครั้งที่เขาได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะจากความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงถือได้ว่าเป็นมงคลชีวิตของศิลป์ดารามั่นอย่างหาที่เปรียบมิได้และนอกจากการจดจำความประทับใจเหล่านั้นไว้ในความทรงจำแล้วศิลป์ดารามั่นยังได้เลือกที่จะจดบันทึกเรื่องราวและความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งได้ถวายงานให้กับพระองค์เอาไว้ในสมุดบันทึกของตนเองรวมไปถึงการเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรูปภาพเก่าๆที่สะสมไว้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ศิลป์ดารามั่นรักและหวงแหนเป็นอย่างมากไอ้ไดอารี่ฮะก็จะบันทึกทั้งหมดเลยว่าเริ่มแรกอะไรเป็นยังไงวันที่เท่าไหร่แกต้องไปพบกับใครและต้องไปเจอกับใครต้องคุยกับใครมั่งอะไรอย่างนี้จะมีลำดับเหตุการณ์ตรงนั้นไว้เลยฮะจากการที่ศิลป์ดารามั่นได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดก็ได้ทำให้ตนเองและครอบครัวเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างมากที่พระองค์ทรงเมตตาและห่วงใยประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินโดยไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเองจึงกลายเป็นที่มาของคำว่าราโยกีตอที่มีความหมายว่าในหลวงของเราซึ่งคำนี้ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนก็รู้สึกภูมิใจที่ในตระกูลดารามั่นที่คุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตระกูลมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายก็ไล่ลงมาก็พ่อก็ได้อุทิศร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เสียสละให้สังคมในที่นี้แล้วก็ท่านได้เหน็ดเหนื่อยเหมือนการเหน็ดเหนื่อยก็สุขภาพท่านก็อายุก็มากแล้วในฐานะผมคนไทย
คนไทยคนหนึ่งก็ขอให้พระองค์ท่านได้อยู่คู่กับประชาชนตลอดไปยิ่งยืนนานครับขอให้พระองค์ท่านนะคะมีอายุวิญญาณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นคู่ขวัญคู่เมืองกับเราไปให้นานเท่านานนะคะทรงพระเจริญค่ะรู้สึกปลาปลื้มค่ะรู้สึกปลาปลื้มดีใจในหลวงได้มาอยู่ทางใต้เราจะได้อยู่ใกล้ชิดนะขอให้พระองค์หายจากอาการประชวนได้จะได้อยู่กับประชาชนของคนไทยอีกต่อไปในวรโอกาส5ธันวามหาราชข้าพเจ้าขออวยพรให้พระองค์ท่านทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ทรงมีพระเกษมสำราญยิ่งยืนนานโดยเฉพาะท่านเป็นปกเกล้าปกกระหม่อมของเราชาวไทยมุสลิมครับเป็นความอับปากปลื้มนะเป็นความรู้สึกลึกๆของคนมลายูคนที่เป็นมุสลิมนะและผมคิดว่าคำว่าเรารักในหลวงนะก็คือความหมายรายโยกิตอนั่นเองนะกิตอก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์ของฉันนั่นเองนะครับส่วนใหญ่รักในหลวงมากดีใจหมดเลยที่ในหลวงมาประทับที่นี่รักยิ่งกว่าพ่ออีกในหลวงบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจชาติที่เกิดไปจากพ่อตาขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีชาติไปคุณผู้ชมค่ะและนี่คือเรื่องราวของบุคคลที่มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างเต็มหัวใจและสมควรที่จะจารึกคุณศิลดารามั่นไว้ในฐานะที่ครั้งหนึ่งได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและครอบครัวในการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทค่ะหมดเวลาของรายการจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีเพียงความดีที่ทุ่มช้ำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆครู